วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยขอบคุณมากครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ดูกันแบบสบายๆได้ทั้งความรู้ได้ทั้งที่เที่ยวได้ทั้งเรื่องของอาหารได้ทั้งเคล็ดลับได้ทั้งของฟรีได้อะไรมากมายขนาดนี้มีรายการไหนนอกจากครัวคุณต่อย อันนี้มันเป็นภาพรวมของความสุขนะมันความสุขที่มันพอมากๆเลยเพราะถ้าเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องไปหาความสุขอยู่เลยแล้วไม่รู้ว่าเส้นชัยของความพออยู่ตรงไหนความสุขของคุณคืออะไรครับคุณอ๋อถามจริงผมจริงๆ serious ความสุขผมนะผมได้มีวันพรุ่งนี้จริงวันนี้พูดเรื่องจริงๆผมแค่ทุกวันนี้ผมมีความสุขแค่ว่าผมได้มีวันพรุ่งนี้ทำไมเซอร์ขนาดนี้อ้าวเซอร์จริงๆทำไมครับจริงๆต้องเป็นไงครับท่านอยู่เฉยๆมันก็มีวันพรุ่งนี้อยู่แล้วไปคิดถึงมันทำไมเซอร์ไม่แปลกปามาทิ้งเข้าไปก็ความสุขคืออะไรเซอร์ความสุขคืออะไรความสุขเอออันนั้นเซอร์เป็นคนละความสุขคืออะไรความสุขคือพลังงานอะไรของพี่อะไรไม่เอามันเดี๋ยวๆความสุขคือพลังงานไอ้เซอร์กว่าอะไร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 เราความสุขคืออะไรความสุขของหนูคือการได้อยู่กับคนดูในทุกๆวันศิลปินโอ้ยคิตตี้ตัวน้อยที่นี่ยิ่งเซอร์น่ะไปอยู่เขาตอนไหนไปอยู่เขาตอนไหนตอนนี้บ้านเขาเขาก็อยู่บ้านเขาเราก็อยู่บ้านเราเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แบบไอ้ที่ตอแหลจะไปขอเขากินน่ะดิเราอยู่ด้วยกันหมายความว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่เนี่ยเขาดูเราอยู่ฮะสวัสดีครับคุณสวัสดีหวานคุณจะขอให้ความสุขคืออะไรจริงๆเอาจริงๆนะจริงความสุขก็คือความรู้สึกที่มีตอบยากเนาะความสุขเองสมน้ำหน้าเอาจริงความสุขนะความสุขมันอยู่ที่ใจมันคือความรู้สึกภายในจริงๆที่เรามีความรู้สึกว่ามองอะไรก็ไม่เกิดปัญหามาสู่ตัวเราต่อให้มันจะมีปัญหายังไงก็แล้วแต่เราก็มีความสุขของเรานี่คือความสุขของผมนะไม่ว่าจะเป็นความสุขของคุณอ้อความสุขคุณนวัตหรือความสุขก็ถูกหมดไม่มีไม่ถูกหรอกผมล้อเล่นสนุกไปอย่างนั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวท่านนี่จะทำได้อย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ใช่อย่าหาทุกข์ใส่ตัวแค่ไม่หาทุกข์ใส่ตัวก็เป็นสุขแล้วนั่งอยู่เฉยๆก็ไอ้ลูกฉันนะอ่ะไอ้พี่ฉันนะไอ้น้องฉันนะนี่ๆๆฟังไว้เลยคุณนายดาวเรืองฟังไว้เลยใช่ฟังไว้เลยฟังไว้หาแต่ความทุกข์ใส่ตัววันๆหาแต่ความทุกข์ใส่ตัวแล้วบนจะพี่ชายคนโตพี่ชายคนกลางหลานคนนู้นหลานคนนี้ทำเพื่ออะไรบนเพื่ออะไรแม่นะดาวเรืองนี่แม่นะแม่แต่เป็นพวกชอบหาทุกข์ใส่ตัวไงนั่งอยู่เฉยๆสนุกสบายใจอยู่คุยเรื่องดีๆกันอยู่สักเดี๋ยวมาละเออนี่แกเจอพี่แกบ้างยังดราม่าจะเล่นละครแล้วดาวเรืองดาวเรืองจะเล่นละครเหรอมาฟังจดหมายจริงๆแล้วคือแค่เราไม่เอาทุกข์เข้ามาใช่อย่าไปหาทุกใส่ตัวครับจริงอันนี้ถูกต้องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเป็นปัญหาเขาไว้แก้ไขไม่ได้เอาไว้อมใช่ปัญหาไม่ได้มีไว้อมแต่ชอบอมกันนักอมทุกข์ไงอมทุกข์ไงสวัสดีครับพี่สวัสดีลาก่อนเลยเดี๋ยวสิคุณครับเรากำลังมีความสุขอย่าเพิ่งไปผมรู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลยครับอ้าวทำไมล่ะเหมือนกับใจไม่อยู่กันให้กับตัวโอ้แม่เจ้าครับผมคิดว่าผมจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โอ้5คู่30ล้านบาทโอ้นี่ถ่ายรูปไปด้วยนะซื้อใครยังไงแต่ผมไม่กลัวใครแย่งใครชิงผมหรอกครับอ๋อเหรอผมไม่กลัวใครโกงด้วยผมกลัวคนเดียวเลยครับแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครโอ้ผมก็เลยรีบขับรถไปหาเพื่อนที่สนิทที่ผมสนิทที่สุดไว้ใจบอกไอ้ต่อถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยเมียกูมีสิทธิ์ได้ตัวแบ่งปะวะตามกฎหมายใช่ไหมมีดิไอ้ต่อบอกว่าใครเป็นคนออกเงินผมบอกอ้าวกูดิกูซื้อกูต้องออกสิกูซื้อทุกบาททุกตังกูเป็นคนออกทุกบาททุกตังไอ้ต่อบอกว่า มึงจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าผมจดแต่นานแล้ว จะนานไม่นานถ้ามึงยังไม่ได้หย่าทั้งหมดมันคือสินสมรสระหว่างที่อยู่ด้วยกันหารครึ่งมึงก็ต้องครึ่งหนึ่งเขาก็ต้องครึ่งหนึ่งผมก็บอกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังดีวะไอ้ต่อบอกแต่ด้วยอำนาจของเมียแล้วไม่ต้องไปดูกฎหมายหรอกเป็นของมันทั้งหมดแหละเชื่อกูดิคือให้รู้ไม่ได้เลยของคนนี้ใช่ให้รู้ก็เอาไปหมดแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะให้รู้อย่างซึ่งเอาไปไม่ได้ใครรู้ก็ใช้ได้หมดเลยทุกคนเพราะมันเป็นเทคนิคท่านผู้ชมครับผักกาดแก้วนี่เป็นผักกาดที่เก็บได้ลำบากมากๆแล้วเวลาซื้อผักกาดแก้วมันก็จะมีปัญหาตลอดเวลามันจะไม่สดมันจะไม่สวยไม่อะไรแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาเทคนิคของการเก็บผั
ักกาดแก้วได้นานเป็นสัปดาห์เลยแล้วก็ยังกรอบอยู่เชิญคุณนวัดครับง่ายๆนะครับเราพูดถึงผักกาดแก้วก่อนนะครับหลังจากล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะต้องสะบัดน้ำให้แห้งก่อนหลังจากนั้นนะครับตรงบริเวณขั้วครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเจาะเข้าไปนะครับ3อันนะครับจิ้มลงไปในขั้วลึกๆเลยเป็นระยะนะครับคุณทำเหมือนกับตัวอย่างนี่อันนั้นทำตัวอย่างมาแล้วประมาณ3สัปดาห์นะครับไปแล้วจริงๆครับคอนเฟิร์มจริงครับเจาะลงไปนั่นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับขออภัยฮะเจาะมาแล้ว3วันนะฮะถ้า3สัปดาห์อาจจะเน่านะฮะใช่ๆฮะนะฮะทำไมรู้ไหมครับเพราะเป็นการหยุดการเจริญเติบโตของผักกาดแก้วเพราะว่าการตัดมาเนี่ยนะมันยังมีกระบวนการที่เจริญเติบโตได้อีกแต่ถ้าเราเจาะลงไปอย่างนี้กระบวนการเจริญเติบโตมันหยุดทำให้มันไม่เหี่ยวหยุดอยู่แค่นี้แต่ถ้ามันเติบโตต่อไปเนี่ยมันพูดง่ายๆจะดูดสารอาหารแล้วมันก็จะทำให้เหี่ยวไปเพราะมันไม่มีอะไรจะกินนะฮะแต่หลายคนก็สงสัยแล้วนี่แหละครับกะหล่ำปลีทำยังไงกะหล่ำปลีมันปักไม่ค่อยลงหรอกก็เป็นแข็งมากมันลำบากเหลือเกินวิธีทำให้มันหยุดการเจริญเติบโตง่ายๆมีอย่างเดียวครับตัดขั้วมันแบบตัวอย่างที่ท่านประธานถือคำว่าตัดขั้วไม่ใช่ตัดแค่นี้แต่จะต้องตัดลงไปคืออีตัวนี้แหละครับนี่ฝานออกไปเลยนี่เป็นรูเลยเป็นตัวที่ทำให้กะหล่ำปลีนั้นเจริญเติบโตต่อเนื่องได้ใช่เวลาเจริญหยุดหยุดเดี๋ยวหยุดไม่เวลาเจริญเติบโตอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำอ่ะมันเจริญเติบโตปั๊บใบมันจะเหี่ยวสาเหตุที่เหี่ยวเพราะว่ามันเหมือนดูดน้ำนี่ต้องทำอย่างเขาดูดอะไรกลับไปเพื่อใช้ในตัวมันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้ออกแล้วหยุดการเจริญเติบโตเก็บได้มากกว่าปกติอีกบางทีเก็บไว้ในตู้เย็นแรปให้ถูกต้องตามแบบฉบับที่เราเคยสอนไปสุญญากาศบ้างอะไรบ้างอยู่ได้ถึง 2-3 สัปดาห์นี่ถูกต้องเลยถูกต้องอันนี้ถูกต้องนี่อันนี้ไม่โตละเป็นหลุมลงไปไม่ดูดน้ำไม่ทำให้เหี่ยวใช่เห็นไหมแล้วส่วนที่ท่านจะต้องไปเก็บเดี๋ยวก่อนต้องบอกท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านไม่รู้เวลาที่ท่านตัดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เอาส่วนนี้ทิ้งไปแล้วเก็บไปเลยต้องเอาอันนู้นมาบางคนไม่ค่อยชอบซื้อผักกาดแก้วมาทานเพราะว่าแบบมันเก็บยากจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เยอะป้องกันโรหิตจางแก้กระหายน้ำป้องกันโรคมะเร็งก็ได้ป้องกันเบาหวานก็ได้แก้ท้องผูกก็ได้ช่วยขับลมก็ได้ขับปัสสาวะขับพยาธิอีกทั้งช่วยบำรุงสายตาช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อเกี่ยวกับระบบของอาหารได้ดีซื้อมาทานกันผักกาดแก้วเนี่ยนะใช่ถูกต้องครับพอเอาแกนกลางออกแล้วมันจะหยุดการเจริญเติบโตใช่ต้องใส่แม่เอาแกนกลางออกตั้งแต่เด็กเลยดาวเรืองทำไมวันนี้คุณดาวเรืองโดนบ่อยดาวเรืองทำไมเธอทำแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้ฮะเธอมาทำอย่างนี้กับหลานฉันได้ยังไงฮะไปลอดสมองมันออกได้ยังไงมันเลยหยุดการเจริญเติบโตไปเลยฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงดาวเรืองฮะครับไอ้ดาวเรืองเพราะตอนนี้แม่หนูไม่มีปัญหาแล้วครับมันจะมีปัญหาแถวนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วดูเตรียมไม้จิ้มฟันจะจิ้มไม่หยุดการเจริญเติบโตสงสัยคุณแม่อาจจะไม่ได้ตัดหัวหรอกแต่คุณแม่คงจะแคะฟันแล้วก็เหลือๆก็จิ้มไปให้หยุดการเจริญเติบโตจิ้มไปเอาละครับลองทำดูนะฮะจะเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเรารู้แล้วว่าถ้าผักกาดแก้วเอาไม้จิ้มฟัน1 2 3แต่ถ้าเป็นกะหล่ำปีก็ขวานนะครับพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับตักโก้สาคูมะพร้าวอ่อนครับนี่เป็นขนมที่ติดบ้านของคนไทยมานานแต่นานน่ากินนะครับรสชาติมันนุ่มนวลมากต้องทำให้เนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อแก้วเลยเวลาทานมันต้องระวังนะเพราะอะไรครับแก้วจะบาดปากนี่เขาเล่นก่อนเลยผมว่าท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบนี้ชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้